สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวเรามาลุยกันต่อในเซสชันที่6แล้วก็7นะครับวันนี้คลิปเดียวลุย2เซสชันเลยนะเป้าหมายในแต่ละเซสชันของผมยังเป็น300เหรียญเหมือนเดิมมาดูกันครับว่าผลงานจะเป็นยังไงครับเริ่มต้นมาที่เซสชันที่6สรุปแบบเร็วๆเลยนะครับก็คือเซสชันนี้ผมเทรดไป2ออเดอร์แพ้รวดทั้ง2ออเดอร์เลยครับก็รวมแล้วขาดทุนไป350เหรียญในเซสชันที่6ครับเริ่มมาก็ไม่สวยเลยครับผมก็เลยว่าโอเคพักก่อนเดี๋ยวค่อยลุยต่อในวันต่อไปแทนละกันคราวนี้หลังจากนั้นวันถัดมาผมก็มาเทรดเซสชันที่7ต่อมาดูกันครับว่าออเดอร์แรกจะเป็นยังไงครับโอเคครับอันนี้ได้จุดเข้าสำหรับออเดอร์แรกแล้วนะอันนี้ผมมาอัดเสียงเพิ่มเติมทีหลังนะครับพอดีว่าตอนผมเทรดอยู่ไม้มันบั๊กเสียงมันไม่เข้านะครับก็วันนี้เปลี่ยนมูดมาฟังเสียงผมแบบหล่อๆแบบนี้แทนแล้วกันนะครับก็สำหรับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นไปตรงนี้เพราะว่านี่เลยครับอย่างแรกเนี่ยก่อนหน้าเขาเป็นเทรนขาลงมาก่อนซึ่งสวยมากๆเลยนะครับเป็นเทรนขาลงที่ทำนิวโลลงเรื่อยๆชัดเจนมากๆแต่คราวนี้ปัจจุบันราคากลับตัวขึ้นมาแรงมากซึ่งผิดปกติมากๆในกราฟที่เป็นเทรนขาลงมันไม่ควรจะมีแรงซื้อโผล่ขึ้นมาแรงแบบนี้ได้เพราะฉะนั้นแปลว่าแรงขายก่อนหน้าที่เรามองว่าแข็งแรงมันอาจจะไม่ได้แข็งแรงจริงๆมันเลยทำให้แรงซื้อปัจจุบันเข้ามามีบทบาทได้มากกว่าแบบนี้นั่นเองนะครับคราวนี้แล้วราคาปัจจุบันเองก็ย่อตัวลงมาลึกมากพอสมควรแล้วด้วยแล้วก็กำลังจะกลับตัววิ่งขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนด้วยพร้อมๆกับเส้นสโตก็มาตัดขึ้นนะช่วงนี้คอนเฟิร์มไปอีกว่ากราฟปัจจุบันนี้แรงซื้อน่าจะมีอยู่มากน่าจะกลับตัวขึ้นมาได้แล้วจริงๆก็ด้วยผลตามนี้ครับผมก็เลยเลือกกดเทรดขึ้นไปตรงนี้และผลลัพธ์ที่ได้ก็จบช้านะไปอย่างสวยงามเลยครับเริ่มต้นมาออเดอร์แรกก็จบชนะไปได้อย่างสวยงามเลยครับตอนนี้เราได้กำไรมา91เหรียญแล้วนะครับก็เดี๋ยวไปลุยกันต่อในออเดอร์ที่2กันต่อเลยครับสำหรับในออเดอร์ที่2นี้ผมค่อนข้างจะใช้เวลาหาจุดเข้านานมากๆเลยครับเพราะว่ากราฟตอนนี้เนี่ยมันอยู่ในช่วงของการกลับเทรนจากเทรนขาขึ้นเป็นเทรนขาลงหรือจากเทรนขาลงเป็นเทรนขาขึ้นซึ่งจังหวะแบบนี้มันค่อนข้างเทรดยากเพราะว่ามันสุ่มเสี่ยงจะไปเจอกับไซด์เวย์ได้ง่ายนั่นเองนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็เจอกับกราฟนึงครับเป็นเทรนได้สวยมากๆมาดูกันครับว่าสุดท้ายผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงออเดอร์ที่2ผมได้จุดเข้าเป็นตรงนี้ตรงนี้ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นตรงนี้เพราะว่าก่อนหน้าเนี่ยกราฟวิ่งเป็นเทรนขาลงลงมาสวยมากๆและปัจจุบันก็กำลังจะกลับตัววิ่งเป็นเทรนขาขึ้นได้สวยเหมือนกันเลยซึ่งถ้าลองสังเกตดูดีๆจะเห็นนะครับว่าการกลับตัวขึ้นครั้งนี้ขึ้นแรงอย่างเห็นได้ชัดเจนด้วยคอนเฟิร์มได้ดีเลยว่าแรงในการกลับตัวมาเป็นเทรนขาขึ้นตอนนี้น่าจะมีอยู่มากพอสมควรเลยแน่นอนแล้วก็ราคาปัจจุบันเองก็ย่อตัวลงมาลึกมากพอสมควรแล้วกำลังใกล้จะกลับตัวขึ้นแล้วด้วยแล้วเส้นสโตก็มาตัดขึ้นในช่วงนี้อย่างเห็นได้ชัดเจนด้วยทุกอย่างคอนเฟิร์มชัดเจนว่ากราฟปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัววิ่งขึ้นมาแล้วก็ด้วยเหตุผลทั้งหมดตามนี้ครับผมเลยเลือกกดเทรดขึ้นไปตรงนี้แต่ผลลัพธ์ที่ได้จบแพ้ครับเป็นอะไรที่แอบรู้สึกเซ็งอยู่นิดนึงนะครับแต่ว่าผมว่าตรงนี้ผมไม่น่าจะวิเคราะห์ผิดนะเพราะว่าก่อนหน้ามันเป็นเทรนขาลงแปลว่าแรงขายมันต้องมีอยู่เยอะมากๆซึ่งการที่อยู่กราฟปัจจุบันมันจะมาพุ่งแรงขึ้นแบบนี้มันไม่น่าจะเป็นไปได้เลยเพราะฉะนั้นการกลับตัววิ่งขึ้นมาแรงตรงนี้เนี่ยมันแปลว่ามันต้องมีแรงซื้อมหาศาลมากๆที่ดันราคาขึ้นมาตรงนี้ได้ผมก็เลยว่าโอเคงั้นผมเทรดแก้ต่อตรงนี้แล้วกันผมว่าผมไม่น่าจะวิเคราะห์ผิดและนี่คือผลลัพธ์ที่ผมได้กลับมาครับออเดอร์ที่3นี้ก็จบช้านะมาได้อย่างสวยงามเลยครับตอนนี้กำไรรวมเราทำมาได้223เหรียญกับ50เซนแล้วนะครับขาดอีกแค่70เหรียญนิดๆแค่นั้นเองก็จะพิชิตเป้าหมาย300เหรียญในวันนี้ได้สำเร็จแล้วมาดูกันครับว่าสุดท้ายผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อในออเดอร์ต่อไปกันเลยครับออเดอร์ที่4นี้กราฟเริ่มเป็นไซด์เวย์อย่างเห็นได้ชัดเจนแล้วนะครับก็มีหลายกราฟเลยนะที่ชวนให้เรางงว่าเอ้ยนี่จะเป็นเทรนหรือเป็นไซด์เวย์แต่สุดท้ายดูไปดูมาก็จบเป็นไซด์เวย์อยู่ดีซึ่งผมก็หาอยู่หลายกราฟเลยครับว่าจะมีกราฟไหนที่พอใช้เทรดได้บ้างสุดท้ายก็มาจบที่กราฟนี้ครับจุดเข้าอาจจะไม่ค่อยสวยนิดนึงนะครับแต่ว่าโดยรวมแล้วก็ยังพอใช้เทรดได้มาดูกันครับว่าผลลัพธ์ที่ได้สุดท้ายจะเป็นยังไงครับโอเคครับได้จุดเข้าสําหรับออเดอร์ที่4แล้วตรงนี้ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นตรงนี้เพราะว่าอย่างแรกในภาพใหญ่กราฟเพิ่งหลุดออกจากไซด์เวย์มาเป็นเทรนขาขึ้นได้หมาดๆเลยแปลว่าตอนนี้แรงซื้อหรือว่าแรงในเทรน
ขาขึ้นนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยครับในช่วงนี้เวลาเกิดจังหวะกลับตัวขึ้นก็น่าจะกลับตัวขึ้นได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นอยู่พอสมควรเลยซึ่งกราฟปัจจุบันเองล่าสุดก็ย่อตัวลงมาลึกมากพอสมควรแล้วด้วยแล้วก็กำลังกลับตัววิ่งขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนแล้วด้วยและแถมเส้นสโตก็มาตัดขึ้นแล้วก็วิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆนะช่วงนี้อย่างเห็นได้ชัดเจนอีกด้วยก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มครับว่าแรงซื้อก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วจริงๆกราฟณช่วงนี้น่าจะกลับตัววิ่งขึ้นมาได้แล้วก็โดยเหตุผลตามนี้ครับผมก็เลยเลือกกดเทรดขึ้นไปณตรงนี้แต่สุดท้ายผลลัพธ์ที่ได้จบแพ้ครับกราฟไม่วิ่งขึ้นให้เรานะทุกคนก็กลายเป็นว่าตรงนี้จบแพ้ไปอย่างน่าเสียดายมากๆซึ่งพอดูไปดูมาผมเห็นว่าเอ้ยกราฟตรงนี้มันไม่เมคเซนส์มากๆมันไม่มีอะไรบอกว่าแรงขายจะเยอะกว่าแรงซื้อได้เลยกราฟตรงนี้น่าจะกลับตัววิ่งขึ้นได้อยู่ผมก็เลยหาจุดเข้าจุดใหม่ได้มาเป็นตรงนี้ครับแล้วจุดเข้าจุดนี้ก็ไม่ทำให้ผมผิดหวังจริงๆครับสุดท้ายก็จบชนะมาได้อย่างสวยงามเลยครับก็เท่ากับว่าตอนนี้เราทำกำไรไม่ได้ถึง300เหรียญตามเป้าของเราได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับซึ่งตอนแรกผมว่าเอ้ยได้ถึงตามเป้าละพักเลยน่าจะดีกว่าไหมแต่พอดูกราฟไปดูกราฟมาหลายๆกราฟมันเพิ่งเป็นเทรนด์ได้ใหม่ๆอยู่เลยก็เลยว่าโอเคงั้นลุยต่ออีกหน่อยละกันพอดูแล้วก็น่าจะมีจุดเข้าอีกหลายจุดให้ได้เข้าเลยซึ่งสุดท้ายก็มีจุดเข้าที่น่าสนใจเกิดขึ้นจริงๆครับตรงนี้ภาพใหญ่กราฟวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นได้ชัดเจนมากๆแปลว่าตอนนี้ดูแล้วยังไงแรงซื้อก็น่าจะมีอยู่มากพอสมควรแน่นอนและแถมราคาปัจจุบันล่าสุดก็ย่อตัวมาลึกมากพอสมควรแล้วก็กำลังเริ่มกลับตัวขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนแล้วด้วยแล้วเส้นสโตคาสติกเองก็มาตัดขึ้นแล้วก็วิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆนะช่วงนี้อย่างเห็นได้ชัดเจนด้วยคอนเฟิร์มอีกว่าแรงซื้อปัจจุบันนี้น่าจะมีอยู่มากจริงๆกราฟณช่วงนี้น่าจะกลับตัววิ่งขึ้นมาได้แล้วก็โดยผลทุกอย่างตามนี้ครับบอกว่ากราฟมีแนวโน้มสูงที่จะกลับตัวขึ้นได้ทั้งหมดเลยผมก็เลยเลือกกดเทรดขึ้นตามไปและสุดท้ายผลลัพธ์ที่ได้ก็จบชนะมาได้อย่างสวยงามเลยครับสรุปว่าตอนนี้ทำกำไรมาได้รวม421เหรียญแล้วนะครับก็ตอนแรกผมว่าจะพักแต่ก็ไม่พักอีกแล้วครับผมก็ลองหากราฟดูว่าเอ้ยมันจะมีจุดเข้าอีกสักจุดไหมนะขอเป็นจุดสุดท้ายไม่ว่าออเดอร์ต่อไปจะแพ้หรือชนะผมจะพักละสรุปว่าผมก็ไปเจอจุดเข้าสวยๆอีกจุดหนึ่งเหมือนกันครับบอกเลยว่าจุดนี้สวยมากๆมาดูกันครับว่าออเดอร์สุดท้ายนี้ผมเทรดยังไงออเดอร์นี้ภาพใหญ่กราฟเป็นเทนขาขึ้นชัดเจนมากๆครับสวยด้วยก็แปลว่าแรงซื้อตอนนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยแล้วก็ราคาปัจจุบันเองล่าสุดก็ย่อตัวลงมาลึกมากพอสมควรแล้วก็กำลังเริ่มกลับตัววิ่งขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนแล้วด้วยพร้อมๆกับที่เส้นสโตคาสติกก็มาตัดขึ้นแล้วก็วิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆนะช่วงนี้อย่างเห็นได้ชัดเจนด้วยช่วยคอนเฟิร์มไปอีกครับว่าแรงซื้อน่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วกราฟปัจจุบันนี้น่าจะเข้าสู่ช่วงของการกลับตัววิ่งขึ้นไปได้แล้วก็โดยเหตุผลตามนี้ครับผมก็เลยเลือกกดเทรดขึ้นตามไปณตรงนี้และสุดท้ายผลลัพธ์ที่ได้ราคาก็กลับตัววิ่งขึ้นมายาวสวยมากๆเลยครับจบชนะมาได้อย่างสวยงามเลยครับสำหรับในออเดอร์สุดท้ายนี้สรุปตอนนี้ทำกำไรมาได้รวม501เหรียญแล้วนะครับโอ้โหบอกเลยครับว่าเซสชันนี้ทำกำไรได้ดีมากๆซึ่งสำหรับ501เหรียญนี้คิดเป็นเงินไทยคร่าวๆก็อยู่ที่ประมาณ 16,800 บาทเลยนะครับถือว่าแฮปปี้เอนดิ้งมากๆครับสำหรับวันนี้แล้วก็นี่เลยนะครับอันนี้เป็นสรุปผลงานการเทรดของผมในวันนี้สรุปว่าในเซสชันนี้ก็ได้เทรดไปทั้งหมด7ออเดอร์ครับโอ้โหตรงกับเซสชันที่7พอดีเป๊ะเลยนะฮะเซสชันที่7เทรด7ออเดอร์ก็นี่ครับชนะไป5ออเดอร์แพ้ไป2ออเดอร์วินเรทที่ทำไปได้วันนี้คือ 71% แล้วก็กำไรรวมตลอดทั้งชาเลนจ์นี้ตอนนี้เติบโตมาถึง 1,679 เหรียญกับ25เซนแล้วก็โอ้โหโดยรวมถือว่าพอร์ตเราเติบโตมาได้สวยมากมากเลยนะครับนี่นะดูกราฟการเติบโตของพอร์ตนะครับโอ้โหพอร์ตเราโตมาสวยเลยนะครับทุกคนอาจจะมีฟันหลอบ้างนิดหน่อยนะครับเพราะว่าเซสชั่นที่แล้วแพ้มานะโอ้โหเสียดายเลยนะครับอยากจะให้มันขึ้นเรื่อยๆเป็นเส้นตรงไปเรื่อยๆมากเลยมันจะยิ่งสวยมากๆเลยนะอันนั้น แต่ก็แน่นอนครับมันเป็นไปได้ยากนะที่มันจะเขียวๆงั้นตลอดทุกเซสชั่นได้แต่ก็โอเคครับถือว่าเท่านี้ก็สวยมากๆแล้วนะ
นี่เลยครับก็คือผลงานการเทรดของผมในเซสชันนี้ก็สำหรับในคลิปนี้ก่อนจากลากันไปถ้าเพื่อนๆชอบฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วถ้าสนใจอยากจะเข้ามาเทรดในโอลิมเทรดนี้เหมือนกันดูบ้างก็สามารถสมัครสมาชิกโอลิมเทรดได้ที่ลิงก์ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเร็วๆนี้ผมจะมีเปิดคอร์สสอนเทรดไบนารี่ด้วยสำหรับใครที่เทรดไบนารี่นี้ยังไม่เป็นแต่ว่าอยากจะเข้ามาเทรดเพื่อหารายได้เสริมเร็วๆนี้รอเข้ามาเรียนกันได้เลยครับบอกเลยว่าคอร์สนี้คุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนครับผมสำหรับในคลิปนี้ขอบคุณทุกคนมากๆที่ติดตามรับชมกันและเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ